ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะกว่าเราจะผ่านรถติดมาได้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นชั่วโมงเลยค่ะติดอยู่ที่ตรงซอยวัชรพลนี่เองนี่เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้คุณแม่รู้ว่าเรากลับมาแล้วนะคะโควิดปลดล็อกแล้วทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเลยยังนึกในใจอยู่ว่าถ้าเป็นที่หุบเขาโพธิสัตว์พื้นที่ขณะนี้คุณแม่คงเดินถึงแล้วนี่เพิ่งถึงเดี๋ยวนี้เองค่ะออกจากที่หุบเขาโพธิสัตว์ตั้งแต่บ่าย2โมงนะคะรถติดแต่ใจไม่ติดเดินตามคุณแม่มาเลยค่ะจะได้เห็นด้วยว่าเสถียรธรรมสถานหนึ่งนั้นก็มีความร่มรื่นแล้วก็เป็นความร่มรื่นที่เดี๋ยวจะขอหยิบมอสตรงเนี้ยไปไว้ที่หุบเขาโพธิสัตว์สักก้อนนึงเพื่อที่จะเอาเชื้อของมอสที่นี่ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะการมองเห็นเสถียรธรรมสถานในความต้องบอกว่าสะอาดสะอ้านเนี่ยต้องขอบคุณทีมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเพราะเราช่วยกันค่ะนี่ก็เป็นร็อบบี้ของธรรมาสมนะคะเป็นห้องรับแขกซึ่งเราก็จะมีลักษณะของการทำงานที่เน้นเรื่องความสะอาดนะคะสว่างสงบในทุกขั้นตอนของการทำงานที่นี่เนี่ยต้องเป็นไปเพื่อให้เห็นว่าการปฏิบัติหรือการปฏิบัติธรรมอยู่ในวิถีชีวิตของเราการปฏิบัติธรรมไม่ได้แยกออกจากวิถีชีวิตนะคะในรูปแบบเราก็ทำนะคะอย่างมีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองในช่วงเวลาที่เราอาจจะแยกตัวออกจากความสับสนนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณแม่นั่งก็ยังทำงานอยู่ในรถแต่ว่าภาวนาไปด้วยก็ใช้กระบวนการของการติดตามลมหายใจอย่างมีสติเนี่ยปรึกษาหารือเรื่องงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะพอลงจากรถได้คุณแม่ก็รู้สึกขอบคุณนะคะทีมงานทุกคนเลยทีมงานที่ทำให้พวกเราอยู่ที่ตรงไหนเราก็ปฏิบัติไปด้วยกันคุณแม่พาท่านเดินมาเดี๋ยวจะเห็นว่าคนรอคุณแม่อยู่เป็นร้อยชีวิตนะคะการแยกตัวจากบ้านเรือนมาปฏิบัติสัก2คืน3วันซึ่งเราก็ยินดีมากอยู่แล้วในการที่จะให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือสังคมที่จะมีวิถีของการที่จะทำให้เกิดความสะอาดสว่างและสงบในสังคมที่มีความสับสนและวุ่นวายค่ะก็อาจจะรอคุณแม่นานไปหน่อยเพราะคุณแม่มาช้าไป1ชั่วโมงนะคะแต่ก็ชัดให้ได้ในทุกปัจจุบันขณะมีปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดมีปัจจุบันขณะเป็นเหมือนการบริหารกรรมของเราที่จะมีกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมที่อยู่ได้อย่างบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานค่ะก็จะขออนุญาตที่จะพาทุกท่านเข้ามาสู่การชวนกันปฏิบัติ
ธจิตของเราควรกับการเจริญเมตตาภาวนานะคะคุณแม่จะเชิญชวนทุกท่านได้มีความรักและความปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเราไม่เบียดเบียนความสุขที่เราควรจะได้ก็คือความสุขที่ได้จากการไม่เบียดเบียนความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการได้ของเราที่ทำให้คนอื่นทุกข์อาหังสุขิโตโหมิแปลว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเพื่อความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกขอให้ทุกท่านตั้งใจเจริญเมตตาภาวนากรุณาวาตาอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปัชโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาวาตามะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยพวกคุณมาก่อนคุณแม่ได้ซ้ำไปเราใช้เวลาเดินทางกันวันนี้จากหุบเขาโพธิสัตว์ถึงเสถียรธรรมสถานหลายชั่วโมงหน่อยเพราะว่าปลดล็อกโควิดแล้วรถติดอยู่หน้าเสถียรนี่เองค่ะติดอยู่เป็นชั่วโมงเลยคุณมาลำบากไหมไม่ลำบากใช่ไหมลูกมาในเวลาที่รถไม่ติดอะไรติดใจอย่าติดนะคะก็ตั้งใจจะกลับมาจากหุบเขาโพธิสัตว์ก็เพื่อที่จะมาให้กำลังใจพวกเราซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพรรษานี้เรามีการแบ่งเขาเรียกว่าเวลาสำหรับที่จะเสิร์ฟให้กับคนทุกคนนะคะในหลากหลายวัยด้วยแล้วก็หลากหลายบทบาทเช่นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราเพิ่งผ่านการบวชการบวชในเสถียรธรรมสถานก็มีตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงวัยนะคะเราบวชกันในพรรษานี้อยู่กัน112ชีวิตแล้วเราก็เห็นว่ามีหลายคนที่ยังบวชต่อแต่มีบางคนอาจจะต้องสึกไปนะคะถามว่าการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับยูนิฟอร์มหรือเปล่าปฏิบัติขึ้นอยู่กับการมีปัจจุบันขณะที่บริหารกรรมอย่างไรปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เราสัมผัสได้จริงเราต้องบริหารความจริงที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้หรือ here and now อย่างไรเช่นถ้าคุณรู้สึกสงสัยและความสงสัยนั้นนำมาสู่ความอึดอัดอย่าเพิ่งส่งจิตไปดูในสิ่งที่เราสงสัยให้กลับมาดูความอึดอัดอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อในหนึ่งลมหายใจแห่งสติอย่าเพิ่งส่งจิตออกไปดูเรื่องราวข้างนอกที่เราคิดว่าทำให้เราอึดอัดตัวอย่างของคุณแม่ชัดมากเมื่อกี้นี้คุณแม่นั่งอยู่ในรถคุณแม่มีคิวที่จะต้องอยู่ตรงนี้ตอน18นาฬิกาและเข้าใจว่า18นาฬิกา30นาทีถึงแต่คุณแม่ลงจากรถเมื่อกี้คือ19นาฬิกา10กว่านาทีคุณแม่เริ่มเข้ารายการถ้าคุณแม่อึดอัดใจคุณแม่ติดเลยแต่คุณแม่ไม่อึดอัดในเวลาที่ยังมาไม่ถึงเรายังมีลมหายใจแห่งสติเราบริหารงานของเราในสิ่งที่เรายังมาไม่ถึงได้ด้วยวิธีการใดเพราะเราบริหารใจของเราได้การบริหารใจเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราหมดความสงสัยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วใจเรายังบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการดำริชอบอยู่แสดงว่าช่วงเวลานั้นน่ะเรากำลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมงงไหมเนี่ยเห็นนั่งนิ่งๆหรือว่าไม่คิดว่าคุณแม่จะมาที่จริงตามคิวคุณแม่ต้องมาพรุ่งนี้เข้าเช้าเลย9โมงแต่คุณแม่คิดว่าการทำหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นงานที่เป็นพุทธประสงค์คุณแม่ทำงานตามพุทธกิจแล้วก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรพอลาสังฆะทางนู้นเพราะว่าพรรษานี้คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มีสังฆะอยู่90กว่าชีวิตก็ลาว่าจะมาที่นี่ในเสาร์อาทิตย์นี้แล้วเดี๋ยวก็กลับไปฉะนั้นการมาก็ถือว่าเป็นสังฆาเดียวกันแล้วก็มีความตั้งใจว่า6โมงก็น่าจะถึงตามคือใช้เวลา2ชั่วโมงเองนะถ้าตามรถไม่ติดนะแต่วันนี้เราใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงหงุดหงิดไหมไม่ต้องแก้ปัญหาไหมต้องแก้การแก้ปัญหาเป็นปัญญาของเราไหมใช่นั่นคุณแม่จึงมีเวลาทำงานอยู่ในรถยาวขึ้นถือเป็นการปฏิบัติธรรมในรถนี่ไงแล้วก็ลงมาก็ทำงานได้เลยไม่รู้สึกว่าผิดพลาดด้วยนะเพราะคนที่ไปรับคุณแม่เนี่ยยังไม่ได้ทานกลางวันเลยอ่ะพอจอดรถปุ๊บคุณแม่ก็ขึ้นรถเลยอ่ะเขากินกล้วยกันในรถเห็นใจไหมต้องเห็นใจต้องเห็นใจทีมเลยขับรถไปรับคุณแม่2ชั่วโมงกลับมาอีก3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยต้องเรียกว่าเราเอาแต่ใจเราไม่ได้เราต้องเห็นใจเพื่อนร่วมงาน
ได้ยินเสียงคนข้างหลังบอกเราเบียดกันมาด้วยรถคันเดียวกันนั่งกันมาแบบได้ยินเสียงข้างหลังบอกวันนี้นั่งจนเมื่อยเลยเพราะเขาทั้งไปทั้งกลับแล้วมันเบียดกันคือแม่เล่าเรื่องนี้เพื่อให้เห็นว่าไม่มีใครที่สำเร็จโดยที่ไม่แก้ปัญหาหรอกลูกคนที่แก้ปัญหาเป็นจะนำมาซึ่งความสำเร็จคนที่ไม่มีปัญหาเลยอาจจะเป็นคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีถ้าเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องคนที่นั่งแก้ปัญหาอยู่เป็นต้องบอกว่าเป็นปัญญาในการแก้ปัญหามันจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเราจะเริ่มทำงานอย่างคนที่รัดกุมมากขึ้นวางแผนได้แม่นยำขึ้นเพื่อการมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อมีชีวิตที่มีความแม่นยำขึ้นไม่ได้แยกชีวิตออกจากวิถีชีวิตของเราถ้าคุณมีลมหายใจเป็นเครื่องคุณมีเทคนิคคืออานาปานสติมีลมหายใจเป็นวิหารธรรมคุณจะหลั่นล้าล่าเริงอยู่ในปัจจุบันขณะในทุกทุกที่นี่ต่างหากที่เราควรจะต้องให้ความจริงมันง่ายอย่าทำของง่ายให้ยากอย่าทำให้การปฏิบัติธรรมซึ่งมันทำได้กลายเป็นทำไม่ได้เลยเป็นเรื่องยากการปฏิบัติธรรมทำได้กับคนทุกวัยทุกชนชั้นทุกยูนิฟอร์มหน้าที่ของคุณแม่คือทำให้มันง่ายถ้าเราทำสิ่งที่มันยากแล้วง่ายได้ถือเป็นการทำงานตามพุทธประสงค์ให้สอนอะไรง่ายๆให้เรื่องมรรคมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ไม่ใช่มรรคง่ายนะไม่ใช่สอนให้คนมรรคง่ายนะมรรคเนี่ยมรรคคาเนี่ยสอนเรื่องนี้ให้ง่ายๆทำเรื่องมรรคภาวนาให้เกิดขึ้นอยู่ในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้มันเป็นวิถีชีวิตอย่าทำให้การปฏิบัติทำเป็นรูปแบบหรือต้องแยกออกจากวิถีชีวิตอย่างนี้พอเข้าใจไหมลูกคุณแม่ถามตอบนะตอนที่มาที่นี่ลำบากไหมลูกหมายความว่าเรายอมรับการเดินทางถูกไหมคะเรายอมรับอะไรสิ่งนั้นไม่ลำบากจริงไหมพอเข้ามาถึงที่นี่เขาต้อนรับเราดีไหมลูกแสดงว่าเรายอมรับไงนี่ไงการปฏิบัติธรรมคือการอยู่กับความจริงอย่างยอมรับมันถ้าเขาทำอย่างนี้แล้วเราบอกไม่ดีอยู่ที่เราไม่ยอมรับมันอยู่ที่เราไม่ยอมรับคุณแม่ยอมรับรถติดคุณแม่ไม่หงุดหงิดเลยแต่ต้องวางแผนในขั้นต่อไปไหมต้องวางแผนอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมคะตอนนี้ขออนุญาตนะคะเขาถ่ายทอดอยู่ทุกทีคุณแม่ต้องออกอากาศไลฟ์ตอน6โมงวันนี้รถติดเพิ่งไลฟ์เมื่อกี้นี่เองคนดูทางบ้านหงุดหงิดไหมคะไม่หงุดหงิดมีคนดูอยู่ตอนนี้200เพราะเวลาพลาดไปแล้วแต่ยังมีคนดูอยู่เดี๋ยวนี้มีคนสวดมนต์กับเราพรุ่งนี้เราสวดมนต์จะมีคนสวดมนต์กับเราทั่วโลกเนี่ยอีก300คนนะคะสมมติเรานั่งอยู่ตรงนี้100คนเรามีที่เสถียร100คน200แล้วนะและยังมีคนที่ดูออนไลน์อีก300นี่คือสถิติที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อเช้านี้ถ่ายทอดที่หุบเขาโพธิสัตว์คนอยู่ทั้งนั้น100คนแล้วก็มีคนดู300คนดังนั้นเดี๋ยวนี้มันเป็นการปฏิบัติธรรมออนไลน์อะเรามาครั้งแรกเราได้วิธีไปก่อนแล้วจากนั้นเราก็กดสั่นกระดิ่งเอาไว้พอเขาตีสี่เขาเชิญระฆังตีห้าเขาออนไลน์เรื่องการสวดมนต์เลยค่ะเราก็สวดไปด้วยเมื่อเช้านี้คุณแม่ยังแบบเอากล้องซ้อนเข้าไปอีกทีนึงก็คือเสียงสวดมนต์แล้วคุณแม่ก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเพราะคุณแม่เดินจงกรมอยู่แล้วก็เก็บเสียงสวดมนต์ตอนช่วงแผ่เมตตากับตอนอุทิศส่วนกุศลเนี่ยส่งไปให้คนที่เจ็บป่วยคนที่ดูเราอยู่ติดตามการทำงานของเราอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์มันคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวพรรษาเนี่ยทำให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์จิตจะได้ไม่
ไม่ลังเลสงสัยคือมีวิจิกิจฉาไม่ฟุ้งซ่านลำคาญใจพอจิตมันถอนอวิชชาได้เนี่ยปัญญามันก็จะแจ้งขึ้นเพราะว่าโมหะเนี่ยมันคือความลังเลสงสัยลำคาญใจฟุ้งซ่านลำคาญใจบางคนไม่ยอมรับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นมันก็เกิดความฟุ้งซ่านลำคาญใจคุณแม่ถึงได้ถามว่าเขาต้อนรับเราดีไหมค่ะแล้วต้องจำไว้เลยนะคะที่เนี่ยเขามีทุนในการซัพพอร์ตเขาทำทุกอย่างเนี่ยตามหลักเกณฑ์ของโควิดซึ่งจะต้องชัดเจนมากในเรื่องของการทำให้ปลอดภัยคุณแม่ได้รับรายงานตั้งแต่ออกจากเสถียรว่าเขาใช้เครื่องมือที่เราซื้อมาตอนช่วงโควิดแล้วสเปรย์ทุกห้องทุกที่ทุกเตียงเราเน้นเรื่องเราจะไม่ทำให้โควิดกลับมาได้ยังไงเพราะว่าเราเป็นที่เปิดที่แรกหลังจากที่เราเปิดตั้งแต่ยังไม่ปลดล็อกแต่เปิดกับบุคลากรที่เป็นหมอและพยาบาลที่เบิร์นเอาท์อ่ะเพราะเรามีความสัปปายะที่แยกห้องได้แล้วเราก็พยายามมากนะคะที่เราจะรับใช้สังคมนะโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะเพศและวัยนะฉะนั้นเราพยายามที่จะสื่อสารอย่างให้ทุกคนรู้ว่าถ้าเรารับผิดชอบตัวเราได้เราก็แบ่งโอกาสนี้ไปยังคนที่อ่อนแอกว่าเหมือนคุณแม่ก็เป็นสะพานน่ะสอนให้คนรู้ว่าคุณมักง่ายไม่ได้ยิ่งภาวะของโควิดเนี่ยเราต้องมีสายป่านที่เราจะยังทำงานได้อย่างชนิดที่เราไม่สมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเราไปไม่ไหวแล้ว3เดือนที่แล้วมาเนี่ยเสถียรต้องปิดแล้วคุณแม่ตั้งโจทย์ว่าเราทำอย่างไรเราถึงจะเปิดช่วยคนให้ได้เร็วการคัดกรองคนที่จะไม่มักง่ายมันต้องทำยังไงคือเขาทำโจทย์นี้กันนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่เป็นพาหะของโควิดคุณแม่ต้องซื้อเครื่องมืออีกตัวหนึ่งมาวางไว้หน้าบ้านที่คุณเห็นอยู่นั่นแหละเพื่อที่จะวันนี้ก็มีเด็กคนหนึ่งที่ไข้ขึ้นมากจนเราบอกว่าพาไปรักษาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทั้งครอบครัวก็ต้องพาไปรักษาก่อนถ้าเรากาดตกนะมันกลับมาอีกทีนี่เราหมดกันเลยนะทั้งประเทศเราอะเราอยากช่วยก็จริงแต่เราต้องใช้ปัญญามากนี่พูดตรงเลยนะถ้าเผื่อมันกลับมาเนี่ยคราวนี้จะหนักกว่าเก่าแล้วเขาเตรียมแผนแล้วด้วยว่ามันจะกลับมาไม่ได้ต้องทำยังไงแล้วถ้าเผื่อเราเนี่ยถ้าดูจากรถติดเมื่อกี้ก็รู้แล้วล่ะว่าคนก็มันเริ่มเข้าสู่โหมดปกติโดยที่มันไม่ระวังอ่ะแต่คุณแม่ก็ยังบอกกับทีมงานว่าให้ระวังอย่างเต็มที่และถ้าใครต้องการความช่วยเหลือส่วนนี้ให้ตั้งเป็นกองทุนเอาไว้เลยแต่ให้คัดกรองด้วยวิธีการสมัครใจด้วยและขอให้พยายามแยกให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในพื้นที่ที่เรามีอยู่ไม่ต้องมีครั้งละเยอะจาก50คนที่เขาอนุญาตนะคะขยับขึ้นมาเป็น100คนอาทิตย์ที่แล้ววันอาสาฬหบูชาเกือบ200คนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคลีนนิ่งออกไปก็ต้องทำเข้ามาก็ต้องทำแล้วถ้าเผื่อเขาบอกว่าอย่าเพิ่งตักอาหารด้วยมือของเราที่นั่นก็ต้องเชื่อฟังมาอาจจะกินเดินอีกกี่รอบก็ได้ลูกแต่ว่าขอให้ปลอดภัยอย่างนี้เข้าใจไหมคะแล้วเขาก็จะไฮยีนทุกครั้งที่เราลุกเท่าที่เขาจะทำได้เพราะถ้าเราสะอาดอยู่ถ้ามันไม่เป็นตัวที่จะนำมาซึ่งความเป็นผู้ที่อ่อนแอมันก็จะปลอดภัยทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นบ้านที่พวกเราถือว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจที่จะสร้างมาให้เป็นบ้านของคนทุกคนเลยฉะนั้นเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่เรียบร้อยเพียงแต่ให้ความร่วมมือตามสถานะที่เราจะให้ความร่วมมือได้และขอให้สมัครใจ
ให้คิดเสมอว่าคุณแม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตแต่ไม่ใช่หวานไปเหมือนตอนก่อนโควิดก่อนโควิดนี่บางทีมันไม่ได้ลงทะเบียนแล้วมันเป็น walk in เข้ามาแล้วตอนนั้นเท่าไหร่เราก็รับแล้วมันแออัดมันแน่นไปหมดแต่ตอนนี้ถ้าไม่ได้โทรศัพท์กลับไปคุยก่อนไม่ได้มั่นใจก็อาจจะรับเราไม่ได้เราต้องรู้ว่ามันกติกามันเป็นเรื่องที่เขาต้องสกรีนเราอยู่พอสมควรอย่างนี้พอเข้าใจไหมคะอาสาทุกที่ทุกคนผ่านมาได้แล้วถ้ามีใครที่อยากให้ช่วยก็ไม่ต้องเกรงใจคุณแม่เลยคุณแม่ยินดีซัพพอร์ตเลยนะคะที่นี่ต่อไปเราต้องทำอย่างไรคุณแม่ให้เพื่อให้รายการของคุณแม่ก็มันก็กระชับเพราะตอนนี้มีคนดูไม่ใช่เฉพาะที่มาที่นี่นะคะให้เราลองสังเกตว่าวันนี้เราจะนอนด้วยยังไงท่าทีของจิตนะไม่ใช่นอนท่าไหนนะนอนกับใครห้องไหนนอนคู่นอนเดี่ยวนั้นจบละเราถือว่าเราคัดกรองละสิ่งที่จะให้สังเกตการปฏิบัติธรรมเช่นวันนี้จบไหมใจจบไหมทั้งวันผ่านมาแล้วทำงานมาตลอดสัปดาห์มีอะไรค้างคาไหมคุณแม่ถามมีไหมคะมีโอเคก็ให้อ่อนโยนกับมันมันมีความค้างคาในใจตอนที่จะนอนเนี่ยให้เล่นเกมลมหายใจแล้วทิ้งทุกอย่างลงไปบนแผ่นดินเลยเหมือนพ่อแม่ธรณีโอบกอดเราเลยเวลาเราหลับนะเราเรียกว่านอนภาวนาภาวนากับการอาบน้ำชำระกายรู้จักประหยัดไม่ใช้ชีวิตที่มันมักง่ายเน่าในเปียกแฉะโอเคเราคลีนนิ่งร่างกายเราดีเราทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินเอาจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจหนึ่งลมหายใจเข้าให้รู้ว่ากายอยู่ที่นี่ให้กายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อจะผ่อนคลายมันจะเบาหายใจออกกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันคราวนี้มันกลับมาแล้วกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ไม่ใช่นอนอยู่นี่เอามือกายเนื้อผากเอาใจเป็นอยู่ที่เรื่องค้างคาเข้าใจไหมมันมีเรื่องค้างคาแต่เราต้องวางเพราะตอนนอนเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วลองนอนแบบนี้ดูเผื่อมันจะปิ้งขึ้นมาตอนเช้าเพราะมันพักจิตมันจะพักตอนที่พักเนี่ยหนึ่งลมหายใจกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่หายใจอีกครั้งหนึ่งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอีกหนึ่งลมหายใจจะเห็นว่าปัจจุบันขณะเมื่อกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันมันเป็นเวลาที่มีความแข็งแรงที่สุดสมดุลภาษาของเราคือมันสมดุลที่สุดเพราะว่าไม่ใช่กายอยู่นี่ใจอยู่ที่งานใจอยู่ที่บ้านใจอยู่ที่ผู้ชายคนนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีค่ะกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันปัจจุบันขณะประเสริฐที่สุดเล่นเกมลมหายใจอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลับหรือมันไม่หลับไม่มันจะภาวนาในขณะที่เรากำลังจะหลับและหลับลึกหลับด้วยสมาธิเลยนะในท่านอนตั้งเมมโมรี่ไว้เลยว่าจะตื่นกี่โมงเช่นตีสี่ในขณะที่เราหลับไปเนี่ยจิตเป็นสมาธิในท่านอนหลับไปเลยแล้วก่อนตีสี่มันจะปลุกตัวเองขึ้นมาอันนี้คือจิตที่ฝึกแล้วสั่งได้เลยค่ะลองดูก็ได้จิตมีอำนาจเลยถ้าฝึกไว้ดีไม่มีอำนาจใดยิ่งใหญ่กับอำนาจของจิตที่ฝึกไว้ดีไม่ใช่อำนาจที่จะไปแสวงหาด้วยความโลภนะอันนั้นเรียกว่างกอันนี้คือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเมื่อจิตมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นเนี่ยดำริข้างใหม่มันคมเนี่ยเราเรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิไม่ใช่ท่านั่งสมาธิแต่อยู่ในท่านอนแต่จิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นปิดโทรศัพท์มือถือไม่ต้องไปเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทำให้เรานอนผวาไปตามเสียงที่มันอยู่ในมือถือเข้าใจไหมไม่ต้องดูปิดละปิดจอแล้วก็จดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจในอิริยาบถท่านอนหลับพอตื่นขึ้นรู้ตัวเอาไปเร็วหน่อยพอตื่นขึ้นรู้ตัวให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าตื่นมาด้วยจิตที่เป็นสมาธิไหมอย่างนี้เลยค่ะถ้าจิตมันเป็นสมาธิมันเป็นกุศลมันจะลุกขึ้นมามันจะไม่มีต่อรองเคยเป็นอย่างนี้ไหมคะ
ตื่นแล้วหรอแล้วมันก็กลับไปอดีตไม่เคยตื่นที่อยู่ปัจจุบันตื่นแล้วยังกลับไปอดีตเลยนะไม่เคยตื่นไม่อยากตื่นขอนอนต่ออีกหน่อยเนี่ยอีต่อรองอย่างเงี้ยค่ะคือการไม่ลุกขึ้นมาด้วยอะไรคะจิตที่เป็นสมาธิเคยเห็นตัวเองไหมมันไม่อยากตื่นดึงลมหายใจเข้าไปให้ลึกเลยมันจะมีหิริเลยมันจะมีโอตตปะเลยยิ่งทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีหิริและโอตตปะแล้วมันจะลุกขึ้นมาแล้วเวลาที่เราลุกขึ้นมาพร้อมเพียงกันเนี่ยเวลาเราสวดมนต์หรือเวลาเราทำอะไรไปด้วยกันมันจะมีพลังมากกว่าทำคนเดียวเพราะมนุษย์ทุกคนมีหิริและโอตตปะอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ใช้อยู่เป็นฝูงจะเรียกว่าอายก็ได้แต่จริงมันอายตัวเองอะอีกเตียงหนึ่งเขาลุกแล้วอีกเตียงหนึ่งยังนอนก้นดงเพราะมันทำงานอย่างเงี้ยมันจะมีทีมพอไหวไหมแล้วก็รักษาจิตที่เป็นกุศลไปอาบน้ำเข้าห้องน้ำแชร์แคร์เล็กสเปกมันแบ่งปันมันเกื้อกูลเราก็รู้ว่าเราอยู่กับคนอื่นเพราะฉะนั้นการแชร์การแคร์การเล็กสเปกกันมันก็สังคมของมนุษย์ที่เป็นอริยชนคือชนที่มันประเสริฐคนที่เห็นแก่ตัวแสวงหาเลอะเทอะมันคือคนที่ชอบให้คนอื่นสปอยเนี่ยมันจะแข็งแรงยากอะมาที่เนี่ยลองหาคำตอบให้ได้ว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวก็อยู่ได้พอไหวไหมดูน่าจะรอดเนาะเพราะสมัครใจมาทั้งนั้นนี่จริงไหมลูกคือเนื่องจากว่าคุณแม่รู้ว่าเรามีเวลาไม่เยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะลองให้สังเกตเพราะว่าก็เราจะอยู่ด้วยกันละ2วันเนี้ยที่เราจะลองไกด์กันไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ดีไซน์แล้วว่ากลุ่มอย่างเงี้ยเราจะช่วยยังไงในเรื่องของธรรมชาติบำบัดสมาธิบำบัดนะคะอาร์ตเทอราปีต่างๆรวมทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยเขาสอนหมดแต่เราต้องสังเกตว่าเราเนี่ยเห็นความก้าวหน้าในวิธีการไหนเทคนิคไหนอันนี้เขามีไว้ให้เลือกอ่ะพอเข้าใจนะพอกลับไปมันก็พอจะรู้โทนของเราว่าเอ้ยเราทำอย่างนี้ในพรรษานี้เราตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อทุกลมหายใจเข้าแล้วออกได้เรารู้สึกมันสดขึ้นมันสะอาดขึ้นมันสว่างขึ้นมันสงบขึ้นการตัดสินใจแม่นขึ้นก็ยกมือเคารพตัวเองได้เลยการปฏิบัติธรรมคือการเปลี่ยนแปลงเราเพื่อให้มันเกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากขึ้นอย่างนี้พอไหวไหมลูกเดี๋ยวมันจะเลยเวลามันเลยไปแล้วแหละแต่ให้อภัยคุณแม่ใช่ไหมขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราถวายกล้วยเลยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องสาธยายมนต์เป็นอีกหนึ่งในเทคนิคของการที่จะทำให้เราเข้าถึงนิพพานมีคนถามว่าปฏิบัติเพื่ออะไรบอกเลยว่าปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานให้ตั้งใจอย่างนั้นเลยนะคะอย่างน้อยก็นิพพานชิมลองไปก่อนก็ยังดีสั้นๆเนาะจะพร้อมหรือยังเขาไม่ได้อนุญาตให้ไม่พูดใช่ไหมเนี่ยพูดได้ใช่ไหมเขาบอกหรือเปล่าว่าห้ามพูดเปล่านี่ใช่ไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เป่งเสียงเพื่อจะทำให้พวกเรากล้าที่จะสอนกันลึกๆทั้งขนาบก็ได้ชี้ชวนก็ได้อ่ะทุกคนพร้อมที่จะเตรียมตัวจะมาสมัครบวชแล้วลูกยินดีต้อนรับเดือนสิงหาล่ะคะดีจ้ะตอนนี้เขายังรับบวชอยู่นะคะวันที่28เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตอนนี้เราบวชกันอยู่เพิ่งบวชไป63ชีวิตก็จะบวชสิงหาวันที่8กับวันที่28เพราะว่าเป็นลองวีคเอนด์ถ้าใครสนใจก็สมัครได้นะคะยินดี
คุณแม่ขอให้การตั้งใจละราคะบรรเทาโทสะและถอนอวิชชาของพวกเราที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทุกปัจจุบันขณะจงเป็นพระวปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญให้เราเคารพเมล็ดพันธุ์แห่งการบรรลุธรรมในหัวใจของเราทุกดวงเรามีสิ่งนี้ในใจของเราอย่าทำตัวต่ำต้อยไม่ว่าอดีตเราจะมามืดหรือมาสว่างปักธงเลยว่าเราจะไปสว่างอย่ามัวอยู่กับเทาๆปักไปเลยว่าจะไปสว่างแล้วมันหาวิธีการคือจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจในเทคนิคคืออานาปานสติจนกระทั่งเรามีมรรคภาวนากิจต่อมรรคคือต้องภาวนาพอเราเข้าถึงปัญญาศีลและสมาธิยกตัวอย่างเดี๋ยวจะสวดมนต์เนี่ยคือปัญญาศีลและสมาธิสาธยายมนต์เพื่อนิพพานเนี่ยเป็นมรรคภาวนาเข้าใจนะคะภาษามันอาจจะงงๆก่อนเดี๋ยวจะทำให้มันง่ายขึ้นก็เดี๋ยวพวกเราจะเห็นเลยว่าตอนสวดมนต์เนี่ยมันจะมีความเข้าใจให้สวดมนต์ด้วยปัญญาเอาสักความเข้าใจหนึ่งแล้วเอามาทบทวนพิจารณาก็ได้หรือแม้แต่การที่จะอุทิศส่วนกุศลจากที่เราปฏิบัติเนี่ยให้มันจะมีกำลังของการอุทิศมากกว่าการไม่ฝึกปฏิบัติอันนี้พอเข้าใจนะเราจะได้ก้าวหน้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับคุณแม่เนาะนี่คุณแม่ยังไม่ได้เบรกตัวเองเลยขอให้ไปเบรกนิดนึงนะจ๊ะอนุโมทนาค่ะ